ยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัธพจน์หน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะทำ how to หรือจะเป็น get ready with me หรือจะเป็น how to ดีหรือจะเป็น get ready with me ดีหรือจะเป็น get ready how to ดีเป็น get ready how to นะครับทุกคนก็คืออันนี้เราจะมาแต่งหน้าในลุคของ everyday look จริงๆมันไม่ได้เป็น everyday look ทุกคนมันเป็นคือแบบลุคที่ไปเรียนอะคือปกติทุกวันก็ไม่ได้แต่งหน้าเขาจะไปอยู่บ้านก็คือหน้าแบบนี้นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าถ้าไปข้างนอกหรือไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็แตกต่างกันไปแต่ละวันอะอย่างเช่นแบบวันนี้รู้สึกแบบอยากแต่งตาแดงอยากแต่งโทนแดงก็แดงถ้าอยากแต่งโทนส้มก็ส้มอะไรอย่างทุกคนมันก็ไม่มีอะไรตายตัวก็คือแบบเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่างานผิวจะค่อนข้างเหมือนเดิมเพราะว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรใหม่นั่นเองนะทุกคนเอวีแดนลุคเดี๋ยวนี้ที่แต่งบ่อยๆเลยก็คือฉ่ำๆนะทุกคนคือผิวน่าจะฉ่ำมากและจะเกาหลีมากนั่นเองนะทุกคนจะพาทุกคนวอล์กไปเรียนด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นที่เราจะแต่งหน้าในทุกๆคลิปเราก็จะต้องลงสกินแคร์กันก่อนนั่นเองนะจ๊ะนี่ตัวนี้เลยนะฮะเป็นสมูทโตอะโลอีสเนลบรายท์เจลนั่นเองนะฮะที่เราใช้ทุกวันอ๋อลืมอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าทาแล้วเดี๋ยวเราจะลงอันนี้ด้วยนะฮะเป็นสกาเจลจริงๆแล้วต้องลงอันนี้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าเผลอลงเจลไปก่อนอันนี้เป็นสกาเจลนะเอาไว้ลงสำหรับจุดที่แบบเป็นจุดดำๆหรือแผลเป็นนั่นเองนะทุกคนเอาลงนิดเดียวพออยากผสมกับมอสหางจระเข้ไปเลยก็ได้นะอันนี้ในเซเว่นมีขายนะทุกคนหลอดแค่นี้จะแพงหน่อยนะฮะ195 บาทอันนี้ก็จะรีบหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้มีเรียนจริงจังก็อีกอย่างนึงคือวันนี้แพ้อากาศทุกคนเมื่อวานคือฝนตกแล้วมันอากาศจะเย็นๆใช่ปะแล้วมันนี้คือแบบมาถึงคือแบบร้อนมากทุกคนนี่ก็เลยแพ้เลยเว้ยแต่ก็เป็นช่วงแค่แบบตอนเช้าเหมือนแบบปรับสภาพไม่ทันแต่พอเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะโอเคเองมั้งต้องมาลงตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นครีมกันแดด Invisible Sun Protection ของ Katie Doll นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ดีมากนะทุกคนอันนี้เราซื้อแบบเป็นหลอดใหญ่มาตอนนั้นเราซื้อได้บิวเทียมมาซื้อ1แถม1อ่ะทุกคนตอนนี้ยังใช้ไม่หมดคุ้มกว่าที่ซื้อใน7หลอดละ99บาทอีกทุกคนแนะนำถ้าหากว่าใครอยากซื้อไปซื้ออันใหญ่เลยนะ200หรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่แบบมันใช้ได้นานมากก็คือแบบไม่งกอ่ะพอได้หลอดใหญ่แล้วไม่งกแล้วคือไม่งกแล้วก็คือไม่หมดอ่ะทุกคนงงมากนี่นะซื้อตอนซื้อ1แถม1ทุกคนก็รอดูแล้วกันเผื่อมีซื้อ1แถม1อีกถ้ามีซื้อ1แถม1อีกแนะนำให้ไปซื้อนะฮะคลิปนี้พูดเยอะว่ะโอเคพอเราลงครีมกันแดดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาลงรองพื้นกันนะครับรองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้เราเพิ่งรีวิวไปเองนะทุกคนใครอยากดูรีวิวก็ไปย้อนดูกันได้นะฮะ Innisfree นะฮะ My Foundation นั่นเองนะรุ่นที่เราซื้อก็เป็นเบอร์3หรือสุด Glow นั่นเองนะปกปิดเบอร์1นั่นเองนะจ๊ะปกปิดระดับที่1นะฮะคือปกปิดน้อยที่สุดนั่นเองนะทุกคนก็ใช้นิดเดียวนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะลงฟาวเดชั่นเราต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะทุกคนไม่ได้มีความเป็นขั้นตอนอะไรใดเกิดขึ้นคอนซีลเลอร์ที่เราใช้วันนี้นะฮะเป็นคอลเลคชั่น Lasting Perfection Concealer นั่นเองนะจ๊ะวันนี้คันตาด้วยอ่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะใส่คอนแทคเลนส์ได้นานแค่ไหนแล้วก็สปอนนี้นะทุกคนเป็นของโมชิโมชิเราแนะนำให้ทุกคนไปซื้อ60บาททุกคนแต่ว่าเนื้อดีแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแอบจะกินเนื้อลองพื้นนิดนึงนะครับบีบมา10ได้2อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ว่าก็จะเปลืองฟาวเดชั่นหน่อยนะเปลืองรองพื้นหน่อยนิดนึงก็อย่าพยายามกดใช้การปาดเอาละกันเพราะถ้าหากว่ากดเดี๋ยวมันจะกินรองพื้นเรามากเกินไปแล้วก็บีบใส่หลังมือเอานะฮะไม่ต้องไปบีบใส่สปอนนะอันนี้คืออันเล็กนี่คืออันเล็กเลยนะส่วนนี้คืออันใหญ่ร้องไห้เดี๋ยวเราจะมาลงฟาวเดชั่นกันนะจ๊ะเราชอบเนื้อฟาวเดชั่นของ Innisfree มากทุกคนเกลี่ยง่ายมากอ่ะดูเขาลงแค่นี้คือแบบเกลี่ยได้ทั่วใบหน้าเลยมั้งเมื่อกี้เรากดยังไม่ถึง1ปั๊มเลยนะครึ่งปั๊มเองมั้งเพราะอยากได้แบบงานเบามากไม่ใช่อะไรหรอกก็คือถ้าอยากได้งานแน่นอ่ะก็กด1ปั๊มถ้าอยากได้งานแบบบางเบามากเวอร์สไตล์เกาหลีสไตล์โคเรียอะไรครับครึ่งปั๊มได้นะทุกคนนี่ขนาดครึ่งปั๊มเลยนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงคอนทัวร์กันนะฮะคอนทัวร์ที่เราจะใช้จะเป็นของ Etude นะฮะ Etude House นะครับ Pay 101 Stick นะครับ C02 ก็จะใช้แค่ที่เป็นคอนทัวร์นะฮะเพราะที่เป็นไฮไลท์ไม่สวยบอกงี้เลยหรอไม่สวยก็ไม่สวยก็ใช้สปอนในการเบลนด์ถ้าแต่งงานฉ่ำเนี่ยไม่ต้องลงแป้งเยอะนะทุกคนไม่ต้องลงแป้งแบบผสมรองพื้นลงแค่แป้งทาสลูเซนก็พอนะฮะแต่เรายังไม่ลงเอาไว้เซตตอนท้ายสุดนั่นเองนะจ๊ะเราก็จะมาลงแก้มกับลงตากันก่อนเดี๋ยวเราจะลงแก้มด้วยตัวนี้นะครับเป็น Revolution Sea Love นั่นเองนะจ๊ะส่วนของดวงตาเนี่ยจะไม่ใช้เยอะนะฮะใช้น้อยหน่าเดี๋ยวจะลงเป็นอันนี้ก่อนนะฮะเป็น Etudeนะฮะ Look at my eye นะครับ OR220
ร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นอันนี้นะครับ The Face Shop นะครับอดี02นะฮะอันนี้ลงแบบแค่บริเวณชั้นตาหรือบริเวณแบบใกล้ชิดโคนขนตาเท่านั้นนะจ๊ะปัดออกนิดนึงนะครับด้วยแบบนี้โอเคส่วนปากเนี่ยเราวันนี้เราทาทั้งหมด3สีด้วยกันนะฮะ For You Too นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานั่นเองนะฮะ You Are Mine นะครับสีเบอร์12กับสีเบอร์15ผสมกันนะแล้วก็ลงขอบปากด้วยEtude House นะเป็นมินิ2แมทนั่นเองนะแมทที่เป็นคอนซีลเลอร์นะจ๊ะทาคอนซีลเลอร์ข้างนอกของอีตูดี้ก่อนแล้วก็ทาสองสีนี้ผสมกันข้างในแล้วก็เบนออกมานั่นเองนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จด้วยแป้งทาซูลูเซนนะเป็นแป้งทาซูลูเซนของเจ้านานั่นเองนะฮะเซตแบบไม่ได้ตั้งใจเซตแบบปลอมๆ คืออะไรบอกแป้งอ่ะผ่านๆปัดๆให้แบบหรือว่าแบบแป้งติดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเพิ่มความฉ่ำแบบขั้นรุนแรงเนอะเพราะมันเป็นน้ำมันเพิ่มความมันบนใบหน้าเลยนะให้เห็นไหมแยกชั้นน้ำกับน้ำมันแบบชัดเจนมากเราก็ต้องเขย่าก่อนอันนี้เป็นของตายนันดานะฮะ Moist Glossing Face Oil Mist นั่นเองนะครับก็ฉีดแต่ว่ามันกระจายไปถึงกล้องเลยคือแบบงงมากคือกระจายอะไรขนาดนั้นโอเคประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปแต่งตัวกลับมาเจอกันนะจ๊ะเราก็ไปแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะไปมหาลัยกันนั่นเองนะจ๊ะก็หลังจากนี้เราจะถ่ายด้วยกล้องของ iPhone นั่นเองนะทุกคนในการไปมหาลัยของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าเราขี้เกียจเอากล้องของเราไปนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วจริงๆบ๊ายบายแล้วมันก็จะออกเป็นประมวลนะคะเป็นประมวลในระบบว่าไอ้พวกร้านคาเฟ่อย่างจะเด้งขึ้นมาใช่แล้วพอวันนึงเราไม่อินแล้วร้านกาแฟเราอินแล้วร้านแบบชานมไข่มุกก็จะเปลี่ยนแล้วมันก็จะจับพวกนี้ค่ะพวกนี้คือดาราเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างขัดกับแบบบุคลิกของนางมากดูรวยจะเป็นตาก็ทำให้รวยได้นะใช่เป็นตาก็ดูรวยเรามากินโอชายากันนะฮะเอาชานมไข่มุกหวานน้อยใส่ไข่มุกนิดเดียวทุกคนคิดส่วนไหนคิดแซ่บมากชอบมากชอบความแซ่บถ้าเป็นสีแดงก็คือเอาแล้วถ้าเป็นสีแดงก็คือแบบซื้อเลยจ่ายเลยนะคะอันนี้ก็สวยชอบอะไรแบบนี้เหรอลายไม่ค่อยชอบเรืองแสงอ่ะเวลาอบป้าแบบมองมาจะได้เห็นโอ้โหนี่มีคนเท่เอาอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยเอาอันนี้เอาอันนี้ค่ะพี่แต่ว่าหลังเอาอันนี้ค่ะพี่แต่ว่าหลังเพื่อนของนางมารุโกะเอาอันนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักเฮ้ยน่ารักน่ารักอันนี้ชอบอ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้รุ่นเดียวกันเราใช้คนละรุ่นแกะก็ยากใช่เยโตมาว่ะดูแพงดูแบบเป็นเหลี่ยมเท่อะมึงโอ้ยสวยอ่ะเออชอบตรงนี้ว่ะโอ้ยชอบอ่ะแต่ไม่มีของกูก็ไม่มีแบบของกูต่างตรงเลยต่างคนต่างไม่มีเพื่อนกันละกันเขาคงด่าแบบมองต้องนานลองต้องนานลองต้องหลายอันไม่ซื้ออีเชียวันนี้เราสั่งซูชิไปทุกคนเราเดินไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินเราเดินกลับมาอีกรอบนึงแล้วเฮ้ยมึงลุงคนนั้น
ซื้อเพื่อนซื้อปะเอาแซลมอนได้ยังจะได้ยังเนี่ยมาดูกันนะฮะเฮ้ยเราเลือกสี่แต่ละคนเราได้แล้วนะมันเป็นซูชิธาราน่ากินไหมไปได้เวลากลับบ้านแล้วได้ของกินแล้วก็กลับบ้านได้ตรงนี้นะฮะก็คือเซ็นเตอร์วันนั่นเองแหละทุกคนลืมบางทีก็ลืมถ่ายวอล์กอะบางทีก็แบบกินข้าวแล้วก็ลืมแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครคิดลืมเก่งสวยมากเลยทุกคนไหลลื่นปืดฉันลุกแล้วเอาลงมาหวานสุดหวานชอบข้อมีจังเลยเสียงดีไม่ใช่เสียงดีบีทมันโอเคอ่ะมึงต้องรีแอคกับกูว้าโอเคดีใจด้วยเลยเป็นเราน่ารักเลยพวกน่ารักอ่ะอุ้ยช็อตเมื่อกี้เหรอโอ้โหไอ้กันง่วงก็หลับนะจ๊ะที่เราแต่ตอนเนี้ยรถอยู่ไหนเหรอนี่คือดู MV มาจนตกเลยรถแม่งมาไว้มี Subscriber ส่งของขวัญมาให้อีกแล้วขอบคุณมากๆนะครับก็มีข้างหลังด้วยข้างหลังเขียนว่า Happy Birthday พี่ยานนะน่ารักมากมีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ใครอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะจ๊ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็ให้ดูสภาพความให้ดูสิ่งที่เหลืออยู่บนใบหน้าของเราก็คืออัปเดตนิดนึงว่าการแต่งหน้าวันนี้เป็นยังไงบอกเลยว่าไม่ได้เติมอะไรเลยนะฮะนอกจากปากอย่างเดียวนะที่เติมเพราะว่าเราไปกินข้าวกินน้องกินนี่แล้วมันหลุดบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องเติมบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะทุกคนก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ดูเอาละกันนะฮะส่วนความชำวาวนั้นบวกกับความมันแล้วนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะก็ไม่ได้เติมเหมือนกันนะก็มีคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเติมดีไหมอะไรยังไงแต่ก็ไม่ได้เติมนะสุดท้ายนะครับหน้าก็ยังฉ่ำวาวเหมือนเดิมอย่างนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้กับการทำ Get Ready How To ก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครชอบให้เราทำคลิปวิดีโออย่างนี้นะฮะในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Get Ready How To ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะและที่สำคัญไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยนะก็เข้าไปกดกระดิ่งกันด้วยนะเวลาเราเอาไปดูใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เป็นแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบาย